ยูเวนตุสแชมป์กันโชซีเรียอาอิตาลีประกาศยืนยันว่ามัสซิมิเลโนอาเรกีกุนซือชาวอิตาเลียนวัย51ปีจะอำลาสโมสรหลังจากจบฤดูกาลนี้หลังจากคุมทีมมาลายยาวนานถึง5ปีสำหรับอาเรกีนั้นอยู่กับยูเวนตุสตั้งแต่ปี2014พาทีมคว้าแชมป์ลีกมาครองได้ครบทั้ง5ฤดูกาลรวมถึงนำทีมเป็นแชมป์โคปาอิตาเลียได้ถึง4ครั้งและไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก2หนส่วนกุนซือใหม่ที่คาดว่าน่าจะมาแทนตอนนี้มีหลายรายอาทิดิดิเย่เดชองเทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสมาโรซิโอโปเซติโนผู้จัดการทีมท็อตแฮมฮอตสเปอร์และอันโตนิโอคอนเต้อดีตนายใหญ่เชลซีกีฬาเยาวชนแห่งชาติวันนี้มีชิงชัย61เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่บาสเกตบอล3 on 3รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายชลบุรีชุดสีน้ำเงินพบระยองชุดสีแดงเกมคู่นี้ผัดกันทำคะแนนขึ้นนำก่อนที่สุดท้ายจะเป็นระยองที่ชุดทำคะแนนเบียดเอาชนะได้16ต่อ14คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนทีมหญิงทีมยัดห่วงสาวนครปฐมชุดขาวอาศัยทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมพลิกสถานการณ์ทำคะแนนแซงเอาชนะกรุงเทพมหานครไปได้9ต่อ7คะแนนคว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับจังหวัดได้สำเร็จด้านวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบ2กาญจนาเลี่ยงบุญจับคู่กับอภิญญาแสงแพงจากกรุงเทพมหานครชุดสีดำอาศัยการเล่นที่เข้าขาและการตบทำคะแนนที่แน่นอนกว่าเอาชนะ2สาวนนทบุรีไป2ต่อ0เซต21ต่อ14และ21ต่อ12ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งอันดับ2เป็นชลบุรีอันดับ3เป็นสุพรรณบุรีมี39เหรียญทองเทควันโดชิงแชมป์โลกวันที่3ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจรอบ32คนพบนักกีฬาจากอิตาลีก่อนเป็นเทนนิสที่อาศัยความเก๋าเตะเอาชนะไปแบบเอาสกอร์ก่อนหมดยกสุดท้าย22ต่อ2คะแนนเข้ารอบ16คนไปพบกับคู่แข่งจากอิหร่านซึ่งน้องเทนนิสยังทำผลงานได้ดีสมราคาเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเอาชนะเอาสกอร์ไปได้อีก29ต่อ8ผ่านเข้ารอบ3ไปพบคู่แข่งจากสเปนและน้องธนิตก็เอาชนะไปได้17ต่อ16เข้ารอบรองชนะเลิศตุนเหรียญทองแดงไว้เรียบร้อยแล้ว